ล้นเราประชาชนมีไหมมีจริงมีความเข้มแข็งไหมเข้มแข็งจริงในความหมายเป็นพลังที่มีในย่ามีความหมายต่างต่างกันมีความหมายต่างกันแต่ว่าชนชั้นนำที่แตกแยกกันก็ทำให้เป็นเหตุที่สำคัญอย่างทำให้เกิดกันทีนี้ประเด็นที่เคลื่อนไหวอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างไม่มีรัฐธรรมนูญและจะให้มีรัฐธรรมนูญไม่ใช่ซับซ้อนอย่างทุกวันนี้ที่นักศึกษาจะมีความเข้าใจต่อปัญหาของรัฐธรรมนูญประชาชนเข้าใจต่อปัญหารัฐธรรมนูญการเป็นรัฐธรรมนูญไม่เป็นอะไรเป็นยังไงมีปัญหายังไงสารพัดยังไงไอ้สมัยนั้นมันแค่จากไม่มีรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองทีนี้พอได้เป็นได้ประชาได้ประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญขึ้นมีการเลือกตั้งอะไรมันยังหวั่นแหวนมากท่านในแง่จะพูดถึงพลังของประชาธิปไตยถ้าการเมืองมีมาแค่เดียวก่อนหน้านั้นยุบไปผมไม่ได้มีพรรคการเมืองเลยในประเทศไทยนะสหภาพสหพันธ์ชาวนาสหภาพแรงงานมันไม่มีมาก่อนองค์กร NGO ก็เกิดยังไม่มีองค์กรภาคประชาชนมีน้อยมากนะมันเป็นการเริ่มของกระบวนการที่ยังไม่ได้มีความแล้วของพรรคการเมืองซึ่งเพิ่มขึ้นมามันก็ไม่ได้โยงกับพลังของประชาชนก็มาลงสมัครกันไปมีพรรคการเมืองกันไปได้เป็นพรรคการเมืองกันมาก็ไม่ได้โยงกับพลังประชาธิปไตยการสร้างพัฒนาอุดมการประชาธิปไตยไม่ได้ในมหาลัยก็มีเป็นมาพอต่อมามีกระแสความคิดอุดมการสังคมนิยมเข้ามาในสังคมไทยอาจารย์มหาลัยที่จะพูดเรื่องประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยก็จะถูกมองว่าเป็นฝ่ายขวาหรือเปล่าไม่ได้พูดเรื่องที่ฝ่ายซ้ายนิยมเผด็จการก็เป็นเพ่งเล็งอีกจำกัดไม่ให้มีบทบาทอะไรการพัฒนาอุดมการณ์ความคิดแนวความคิดความเชื่อในเรื่องประชาธิปไตยมันไม่เกิดขึ้นในสามปีหลัง44ตุลาแต่ว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาของประชาชนของประชาชนอาชีพต่างๆนักศึกษาไปเรียนรู้ปัญหาสังคมไปร่วมกับกรรมกรร่วมกับชาวนาเคลื่อนไหวเยอะแยะไปหมดแต่ว่าต่อมาแล้วการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตัวเองของจากสังคมจากคนส่วนใหญ่ชนชั้นปกครองชนชั้นนำเขาไม่พอใจยอมรับไม่ได้กับการที่ประชาชนมามีสิทธิเสรีภาพกันมากๆเขาก็วางแผนที่จะดึงประเทศกลับสู่ระบอบเผด็จการแล้วมันก็เกิดการวางแผนใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาจนเกินจริงไปเยอะแยะจนถ้าไปเกิดเหตุการณ์ตกหลังเกิดเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นการสั่งดังนั้นสังคมไทยก็ไปสู่การคือเนื่องจากมีการไม่ยอมแก้ปัญหาความเห็นต่างในสังคมด้วยกระบวนการที่เป็นการพูดคุยกันนะคือการเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมคือนักศึกษาและประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความเห็นต่างแต่กลับถูกใช้ความรุนแรงกระทำต่อนักศึกษามันก็กลายเป็นอยู่กันไม่ได้ต้องเข้าป่าไปต่อสู้กันด้วยกำลังของกลายเป็นคนไทยฆ่ากันเองเป็นร้อยๆพันๆคนอยู่หลายปีนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ปกครองประเทศชนชั้นนำไปเลือกใช้ความรุนแรงจัดการผู้เห็นต่างก็คือเขาเป็นความคิดแบบเผด็จการแบบนั้นอยู่มันก็ทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างนั้นก็เลยกลายเป็นการพัฒนาแนวความคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยก็
ก็การพัฒนาโครงการแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยก็ยิ่งอยู่ชนะไปอีกในช่วงนั้นแล้วก็พูดในมหาลัยก็ไม่ได้เขาก็ยิ่งเข้มงวดนะใครจะมาคุยความเห็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเป็นเรื่องยากไปหมดจนกว่าต่อมาสังคมนิยมล่มสลายโซเวียตล่มสลายประเทศสังคมนิยมล่มสลายความคิดสังคมนิยมที่สูงว่าไปใช้ในหลายประเทศแล้วไม่ได้มีความสำเร็จนักศึกษาเห็นว่าการต่อสู้ของภาคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศการไปใช้ความคิดของคอมมิวนิสต์จีนสมัย40ปีก่อน